ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเที่ยวนักการนะคะวันนี้เราจะเจอคุณหมอเอ็มนะคะชมพูนุจันทรกวีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหมอเอ็มอาทิตย์ที่แล้วค่ะหมอมิ้งเกริ่นไว้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆของทางคลินิกเราวันนี้นะคะหลายท่านยังไม่ได้ดูนะคะก็จะขอให้ทุกคนเข้าไปดูก่อนว่าเทคโนโลยีนี้ว่าชื่อว่าอีว่านะคะว่ามันคืออะไรนะคะเชิญชมเลยค่ะGFCได้มีการนำเทคโนโลยี EVA และเครื่องเจอรี่พลัสที่ทันสมัยมาใช้ในห้องแลบซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำลดการเคลื่อนย้ายที่จะรบกวนตัวอ่อนและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้คงที่เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดในการนำมาฝังตัวการเลี้ยงตัวอ่อนในเครื่องเจอรี่พลัสนั้นตัวอ่อนของคนไข้แต่ละคนจะถูกแยกเลี้ยงในแต่ละตู้ไม่ปะปนกันและภายในตู้มีการติดตั้งกล้องที่สามารถดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือเอาตัวอ่อนออกจากเครื่องมาดูผ่านกล้องจุลทรรศน์การแยกตู้ทำให้ควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นและน้ำยาที่ใช้เลี้ยงให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและคงที่มากที่สุดและอีว่าคือเทคโนโลยีเลือกตัวอ่อนใหม่ล่าสุดเป็นระบบ AI ที่ GFC นำมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งช่วยประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดให้คนไข้โดยนำปัจจัยของคนไข้เช่นอายุมาร่วมคำนวณกับการแบ่งตัวระยะ3วันและคำนวณออกมาเป็นเกรดตัวอ่อนระดับ 1-5 โดยเกรด 1 คือตัวอ่อนที่ดีที่สุดทำให้การคัดเลือกตัวอ่อนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำมาใช้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานสะดวกมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถดูประวัติคนไข้และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนย้อนหลังได้ทั้งรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่งทำให้สามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ทุกระยะอย่างแม่นยำอีว่าคือสิ่งพิเศษที่ GFC เลือกสรรมาเพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จให้ความฝันของทุกครอบครัวเป็นจริง
ไปแล้วนะคะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ชื่อว่า EVA นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังให้คุณหมอเอ็มขยายความว่ามันคืออะไรนะคะแล้วทำไมถึงต้องใช้เครื่องนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าใครมีคำถามระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่คุณหมอเอ็มจะอธิบายนะคะส่งมาได้เลยนะคะก็เช่นเดิมค่ะอายุนะคะแล้วก็ปัญหานะคะว่าจะถามอะไรหมอเอ็มค่ะหมอเอ็มคะเครื่อง EVA คืออะไรคะตอนนี้เริ่มเป็นคำถามยอดฮิตและหลังจากที่มีการเหมือนคล้ายๆกับปล่อยคลิปวิดีโอไปในสัปดาห์ที่แล้วของหมอปรวรรณเนาะก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าเทคโนโลยี EVA เนี่ยมันเป็น AI ชนิดใหม่ที่เรานำมาใช้ควบคู่กับเครื่องที่เอามาเลี้ยงตัวอ่อนก็คือตัว Jerry Plusซึ่งที่นี่นะคะที่ GFC คลินิกของเราเป็นที่แรกที่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ร่วมกับตัวตู้เลี้ยงตัวอ่อนชนิดใหม่นะคะต้องบอกว่าตัว Jerry Plus ก็คือเหมือนตู้เลี้ยงคอนโดของน้องละกันเป็นตู้เลี้ยงน้องชนิดแบบว่าพิเศษน้องก็จะไฮโซกว่าน้องคนอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีการดูแลพิเศษเหมือนกับว่าเป็นคอนโดส่วนตัวเลยมีลิฟต์ส่วนตัวก็คือทุกคนเนี่ยจะได้อยู่เฉพาะห้องส่วนตัวนะคะไม่มีการใช้บรรยากาศปะปนกับคนอื่นก็คือมีการควบคุมในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอากาศอุณหภูมินะคะความเป็นกรดด่างน้ำยาที่ใช้เลี้ยงต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีกล้องวงจรปิดอันนี้คือเราก็จะเอาไว้ใช้ดูแลน้องก็คือดูเรื่องของตัวอ่อนการพัฒนาต่างๆว่าตั้งแต่ที่เราปฏิสนธิแล้วก็เลี้ยงน้องไปเนี่ยน้องมีการเจริญเติบโตเป็นยังไงมีใครดื้อแตกนอกแถวหรือเปล่าแบบว่ามีการแบ่งโซ่แบ่งตัวผิดปกติแล้วค่อยกลับมาสู่รูปร่างที่สวยงามหรือเปล่าเราจะได้มีเรื่องของการที่จะคัดเลือกน้องที่จะเอามาใส่ในตัวของคุณแม่ได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่นอกจากว่าเราจะมาสังเกตน้องจากกล้องวงจรปิดนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ AI ก็คือตัว EVA เนี่ยแหละนะคะมันก็จะเป็นอีกโปรแกรมนึงที่จะเอามาช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกตัวออดที่มีคุณภาพเพื่อหวังผลให้น้องเนี่ยสามารถที่จะมีการฝังตัวที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในคนไข้ในแต่ละรายได้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากแล้วก็เพิ่งมีที่เราที่แรกแล้วการใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะก็คือส่งผลให้เพิ่มอัตราการฝังตัวนะคะที่เราหวังผลรวมถึงให้คุณแม่เนี่ยมีอัตราการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดน้องมีชีพให้ได้สำเร็จนะ อันนี้ก็คือความหวังสูงสุดแหละนะคะเพราะว่าที่ GFC เราเน้นเรื่องของความสำเร็จโอเคค่ะก็ฟังไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็คือเข้ามาได้อ้อขอบอกช่องทางการติดต่อของ GFC ก่อนที่จะเริ่มคำถามนะคะอย่างแรกเลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะมีทั้งเบอร์02นะคะ1086413-14นะคะเบอร์มือถือค่ะ0974845335นะคะแล้วก็มี LINE Official นะคะคือ @GFC Clinic ค่ะและยังมี YouTube นะคะก็คือ YouTube เป็น GFC Clinic นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเผื่อมีอะไรอัปเดตเราจะได้รู้ข้อมูลก่อนเลยนะคะค่ะโอเคค่ะมาคำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณหมอเอมคำถามแรกนะคะระหว่างการฉีดยากระตุ้นไข่มีอาการท้องอืดคลื่นไส้นะคะเวียนหัวสามารถทานยาแก้คลื่นไส้พวกโมดิเลียมนะคะและดื่มแกตเตอร์เรทช่วยอาการท้องอืดได้ไหมคะหรือคุณหมอมียาวิธีอื่นแก้อาการดังกล่าวได้บ้างไหมโอเคคือเรื่องของอาการคลื่นไส้ท้องอืดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วเป็นผลข้างเคียงจากการกระตุ้นหนึ่งก็คือจากเรื่องของรังไข่เราอาจจะมีการถูกกระตุ้นที่ตามจำนวนฟองไข่คืออาจจะเยอะมากกว่าปกติก็ได้หรือว่าจริงๆเยอะตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าคนไข้อาจจะรูปร่างเล็กทำให้มีอาการพวกนี้ได้แสดงได้เด่นชัดมากขึ้นเพราะว่ารังไข่เนี่ยถูกกระตุ้นเพราะฉะนั้นปริมาตรไข่โดยรวมเนี่ยก็จะใหญ่คนไข้ก็จะอึดแน่นท้องได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของผลของฮอร์โมนเองที่ว่าจะมีเรื่องของฮอร์โมนจากการที่กระตุ้นไข่มากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกับว่าเรามีอาการอึดแน่นท้องขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเหมือนกับว่าเรามียาคุมมีการกินยาคุมหรือว่ามีรอบเดือนอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะมีอาการพวกนี้ได้นะคะทีนี้ในแง่ของการรักษาเนี่ยหนึ่งเลยคือเน้นเรื่องของการรักษาประคับประคองตามอาการคืออาจจะกินไม่ค่อยเยอะมากอาจจะแบ่งเป็นมื้อกินอาหารที่ย่อยง่ายนะคะไม่ทำให้มีอาการเรื่องของท้องผูกหรือว่าท้องอืดนะคะยาโมทิเลียมเนี่ยมันคือเป็นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนสามารถกินได้นะคะแต่ว่าในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์อันเนี้ยยี่ห้อเนี่ยก็คืออาจจะแนะนำว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรายังมีเรื่องของเกลือแร่ที่ยังสมดุลอยู่ไม่ค่อยผิดปกติหรอกถ้าเราไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนมากหรือว่ากินไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีความเข้มข้นของเกลือแร่
หมาะสำหรับบุคคลที่มีการขาดส่วนเสียน้ำหรือว่าเกลือแร่ค่อนข้างเยอะเช่นนักกีฬาวิ่งออกกำลังกายเสียเหงื่อเยอะหรือว่าท้องเสียอันนี้อาจจะค่อยกินแต่ว่าถ้าในแง่ว่าขึ้นไส้อาเจียนเฉยๆหรือว่าท้องอืดอันนี้อาจจะไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวโซเดียมหรือว่าค่าเกลือจะเยอะเกินหรือว่าค่าอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในช่วงสมดุลยิ่งทำให้คนไข้มีอาการบวมมากขึ้นด้วยซ้ำอาจจะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่า1คือเรื่องของเลือกการกินแล้วก็อาจจะมีการเดินย่อยหรือว่าปรับวิถีชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเดินนิดหน่อยหรือว่ามีการกินยาประคับประคองอันเนี้ยพอได้แต่ว่าถ้าเครื่องดื่มเกลือแร่เลยอันนี้อาจจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งเรียนดีกว่านะคะแล้วก็มาตรวจติดตามกับคุณหมอดูว่าการตอบสนองมันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยดีกว่านะคะถามว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะยังต้องตรวจ AMH อยู่ไหมคะประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของคุณผู้หญิงอยู่แล้วว่าเราน่าจะมีเรื่องของไข่ที่ตกตรงตามรอบประจำเดือนในทุกเดือนแต่ก็ยังมีอีก 1% เหมือนกันที่ประจำเดือนตรงทุกเดือนเลยแต่ว่าเลือดที่ออกมาไม่ได้เลือดจากการที่มีไข่ตกตรงตามทุกเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เกิดค่อนข้างน้อยแหละนะคะทีนี้พอมาถามถึงว่ายังต้องตรวจ AMH อยู่ไหม AMH เนี่ยมันคือแอนตี้โมเลียนฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเอามาใช้ค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของการรักษาเรื่องภาวะมีบุตรยากคือเขาจะเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตัวเซลล์พี่เลี้ยงรอบๆเซลล์ไข่ของเราเองเราสามารถตรวจอันนี้ได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งค่าเนี่ยจะอ้างอิงตามเกณฑ์อายุเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่าเซลล์พี่เลี้ยงรอบๆเซลล์ไข่เนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าผลิตฮอร์โมนนี้อยู่แล้วตลอดเวลาอย่างที่เราทราบว่าถ้าอายุมากขึ้นผู้หญิงเราเนาะก็ไข่ก็ลดลงคุณภาพก็ลดลงเพราะฉะนั้นค่าเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นค่าอ้างอิงตามเกณฑ์เนี่ยก็จะลดลงไปตามการเวลาเหมือนกันทีนี้ถามว่าจำเป็นต้องตรวจไหมอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าจะเอามาใช้ในการทำนายพยากรณ์เรื่องของประจำเดือนเฉยๆเนี่ย อาจจะไม่คุ้มค่าที่ว่าอาจจะมาดูคือเราอาศัยสังเกตเรื่องของอาการเป็นหลักนะคะอันนี้ยังค่อนข้างโอเคอย่างที่บอกว่าประจำเดือนถ้าไข่ไม่ตกมันมีแค่ 1% ค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าคนไข้มีปัญหาอื่นเช่นอาจจะต้องมีการรับการรักษาเรื่องภาวะมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยค่าเนี้ยก็จะช่วยเหมือนการทำนายว่าฟองไข่เราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ตามอายุหรือเปล่านะคะหรือว่าค่อนข้างน้อยหรือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเยอะมากอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของภาวะ PCOS ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะยังไม่ต้องตรวจก็ได้สังเกตประจำเดือนไปก่อนหรือว่าจริงๆแค่เช็คอัพทั่วไปอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดก็ได้ค่ะแต่ถามว่าถ้าตรวจจะผิดไหมก็ไม่ผิดเหมือนกันก็จะเป็นข้อมูลเป็นรายละเอียดให้คนไข้ได้ทราบเพิ่มเติมเผื่อมันมีค่าที่ผิดปกติเราจะได้ตรวจหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะแล้วช่วงฉีดยากระตุ้นไข่สามารถทานเมลาโทนินเช่นเซอร์คาดีนได้ไหมคะเป็นคนนอนหลับยากค่ะมีผลต่อคุณภาพไข่ไหมโอเคตัวยาเมลาโทนินที่ช่วยให้เรื่องของนอนหลับเนี่ยสามารถทานได้ค่ะทีนี้พอถามถึงว่ามันมีผลต่อคุณภาพไข่ไหมเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากยังไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับยาตัวนี้มาก่อนนะคะในคำถามของพวกเราก็คือว่ามันมีงานวิจัยแหละว่าตัวยาเนี้ยเขาเอามาศึกษาว่าในคนไข้กลุ่มที่มีตัวฟองไข่ค่อนข้างน้อยนะคะก็คือในกลุ่มของคนไข้อายุที่ค่อนข้างเยอะคือเกิน40ปีขึ้นไปตัว AMH เนี่ยค่อนข้างน้อยอีกเหมือนกันน้อยกว่า 1.2 ถึง 1.3 นะคะแล้วก็มีฟองไข่ตั้งต้นที่น้อยกว่า 3-5 ใบพบว่าการให้ตัวยาเนี้ยมีผลเพิ่มเรื่องของจำนวนฟองไข่ตั้งต้นนะคะในคนไข้บางรายเราก็เพิ่มจำนวนฟองไข่สุกที่เก็บมาได้ด้วยแต่ต้องบอกว่าการศึกษาเป็นจำนวนคนไข้หลัก10ก็คือจริงๆมันเล็กมากแบบว่าเหมือน10คนจะมาบอกคนไข้อีกเป็นพันเป็นล้านคนที่เขามีบุตรยากอ่ะมันคงไม่ได้แล้วก็ถ้าโดยสรุปก็คือกินได้ละกันแล้วก็อาจจะเป็นผลศูนย์ก็คือไม่ได้ช่วยหรือว่าไม่ได้ทำให้เสียแล้วก็อาจจะมีผลบวกบ้างเล็กน้อยในบางคนที่เหมือนกับว่าดีขึ้นเพราะว่าพอการนอนหลับดีขึ้นเนี่ยคนไข้ก็เหมือนมีการนอนหลับพักผ่อนดีไม่เครียดอย่างเงี้ยค่ะร่างกายทุกอย่างก็อาจจะเข้าสู่สมดุลเรื่องของนาฬิกาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังผลว่ามันอาจจะเป็นในแง่นั้นหรือเปล่าทำให้เรื่องของวัฏจักรฮอร์โมนเนี่ยมันดีขึ้นมีการตอบสนองของตัวรังไข่ตัวฟองไข่ต่อยาฮอร์โมนของคุณหมอที่เอาไปใช้กระตุ้นได้ดีมากขึ้นอันนี้เขาก็เหมือนมีการอธิบายว่าทำไมกินยาแล้วมันจะช่วยได้มากขึ้นนะคะแต่ก็กลุ่มน้อยๆอย่างที่บอกอย่าเดี๋ยวไม่ใช่ทุกคนไปหาซื้อยาตัวนี้เพื่อเพิ่มฟองไข่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะก็ทางสายกลางไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าจำเป็นก็คือกินได้โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าเป็นถุงน้ำรังไข่ค่ะจะมีบุตรได้หรือเปล่าคะ
ง่ายมากมีได้ค่ะทุกคนที่ยังมีรังไข่มีได้หรือว่าไม่มีรังไข่ก็สามารถที่จะมีได้โดยใช้ไข่บริจาคอ่ะทีนี้มาตั้งต้นก่อนว่าถุงน้ำรังไข่เดานะคะว่าน่าจะเป็นถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือว่า PCOS คือถ้าเกิดว่าเป็นซิสทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คือมีได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหามากแต่ว่าภาวะ PCOS คือถุงน้ำรังไข่หลายใบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหลักเพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยคือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังซึ่งอัตราการตั้งครรภ์ของคนไข้ทั่วไปในแต่ละรอบเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ 20% อยู่แล้วทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเรามีภาวะนี้ไข่ไม่ตกเรื้อรังอัตราการที่ไข่ไม่ตกเรื้อรังอัตราการตั้งครรภ์มันก็จะต้องลดลงด้วยง่ายๆเลยถ้า1ปีมี12เดือนเราก็ต้องมีไข่ตกสัก12ครั้งเนาะทีนี้ถ้าบางคนเนี่ย6เดือนอ่ะเมนไม่มาเลยคือบางทีแบบก็คือไข่ไม่ตกเลยอย่างเงี้ยอัตราการตั้งครรภ์เขาก็ต้องน้อยกว่าคนอื่นเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงนะคะคือแนะนำก่อนเลยว่าให้ฝ่ายชายมาตรวจน้ำเชื้อก่อนเพราะว่าถ้ามีปัญหาทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายชายเนี่ยผิดปกติมากหรือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีปัญหาอื่นๆเช่นอาจจะมีช็อกโกแลตซิสต์ร่วมด้วยค่ะช็อกโกแลตไปอีกหรือว่าท่อนำไข่เนี่ยติดตันทั้งสองข้างอันนี้การรักษามันจะไปตกอยู่ในแง่ของเรื่องของการทำเหล็กหลอดแก้วแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำเชื้อดีแล้วมีปัญหาเรื่องของการที่ไข่ไม่ค่อยตกเรื้อรังเฉยๆเนี่ยมันแก้ไม่ค่อยยากเลยหนึ่งเลยง่ายๆนะคะอันนี้ก็คืออาจจะใช้เป็นเรื่องของการกินยากระตุ้นค่ะการกินยากระตุ้นเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับปกติเพื่อให้ฟองไข่เนี่ยมีการโตตามรอบเดือนที่ค่อนข้างปกติแทนที่ไข่โตช้าเนี่ยก็กลับมาโตปกติแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการที่ตรวจแผ่นปัสสาวะว่ามีไข่ตกหรือยังหรือให้คุณหมอกำหนดก็ได้ฉีดยากระตุ้นให้ไข่เขาสุกแล้วก็นัดวันทำกันบ้านอันนี้ง่ายมากค่อนข้างเบสิกแล้วก็พึ่งพาหมอค่อนข้างน้อยละกันแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะโอกาสตั้งครรภ์ก็ยังโอเคอยู่อันนี้คือน้ำเชื้อต้องดีทีนี้ขยับขึ้นมาอาจจะมาอยากเจอหมอมากขึ้น2ก็อาจจะเป็นในแง่ของเรื่องของการที่จะให้คุณหมอฉีดเชื้อนะคะอันนี้ก็คือสเต็ปเรื่องเบื้องต้นก็คล้ายๆการกินยากระตุ้นไข่ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นฉีดยากระตุ้นให้มีการไข่สุกหรือว่าให้มีไข่ตกเองตามธรรมชาติด้วยก็ได้นะคะด้วยการตรวจแผ่นปัสสาวะหลังจากนั้นก็คือเราจะนัดมาเพื่อฉีดเชื้อเข้าที่โพรงมดลูกนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะดีมากขึ้นในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะเตรียมเรื่องของน้ำเชื้อให้น้ำเชื้อของฝ่ายชายเนี่ยมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็ตัววิ่งที่ดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะขยับแหล่งที่ฉีดเชื้อคือปกติถ้าเราฟีเจอริ่งกันเองเนาะทำกันบ้านกันเองเชื้อเขาก็อยู่ที่ช่องคลอดอยู่แล้วเชื้อที่อยู่ที่ช่องคลอดมันก็จะมีมูกที่ช่องคลอดแล้วก็ปากมดลูกดักจับไว้เชื้อที่ผ่านไปก็จะน้อยลงถ้าหมอฉีดให้ก็ขยับไปให้เชื้อเขาไปอยู่ที่โพรงมดลูกก็ใกล้หน่อยใช่แต่อย่างไรก็ตามเขาต้องว่ายไปเองต่อจากโพรงมดลูกไปท่อนำไข่แล้วไปหาตัวเซลล์ไข่แล้วก็เจาะเปลือกไข่ให้เกิดการปฏิสนธิซึ่งวิธีการนี้จะอยู่ที่อัตราการตั้งครรภ์เนี่ยจะอยู่ที่ 10% อาจจะไม่ได้สูงมากก็น้อยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเชื้อเขายังต้องว่ายไปต่อแล้วก็ไปเจาะเปลือกไข่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้วก็มาฝังตัวค่ะนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของสเต็ปการรักษาง่ายๆแล้วกันก็คือ1กระตุ้นให้ไข่โตแล้วก็ทำให้ไข่สุกไข่ตกแล้วก็ฟีเจอริงหรือว่าจะให้หมอฉีดเชื้อก็ได้ถ้าแอดวานไปก็คือเป็นเด็กหลอดแก้วแล้วนะคะก็คือแนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจเบื้องต้นเพิ่มเติมนะคะว่าฝ่ายชายมีปัญหายังไงหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องท้องเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ค่ะจะได้แนะนำวิธีการได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะถามว่ามีญาติอายุ43ปีค่ะวางแผนจะมีลูกควรแนะนำให้เขาไปปรึกษามีบุตรยากเลยไหมคะหรือให้ทดลองตามธรรมชาติติดก่อนกับลองเองได้นานเท่าไหร่ดีคะจริงๆถ้าตามคำนิยามเนี่ยถ้าไปดูในเพจหมอโฆษณาโอเคไม่ได้โฆษณาเรียกว่าให้ข้อมูลแล้วกันหมอมีเพจหมอ MGFC เพิ่งปล่อยไปคลิปล่าสุดเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหามีบุตรยากว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเรามีวิธีการดูแลหรือว่ามาตรวจรักษายังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่กลับมาสู่เคสนี้ก่อนอายุ43ปีก็คือมีลูกได้นะคะตามนิยามเขาบอกว่ามีลูกยากก็คือเราฟีเจอริ่งกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันเป็นระยะเวลาก็คือ12เดือนหรือว่า1ปีแบบสม่ำเสมอเลยประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ต้องขยันนิดนึงสม่ำเสมอคือการที่มีอะไรกัน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยที่ยังไม่ป้องกันแต่โชคร้ายเหลือเกินเราก็ยังไม่มีบุตรสักทีนะคะวิธีนี้คือเขาก็บอกแล้วว่ามีบุตรยากแล้วทีนี้พอ1ปีปุ๊บก็ต้องมาตรวจรักษาแต่อันเนี้ยคืออายุ43ปีมันเริ่มมีปัจจัยอื่นแล้ว
ง่ายๆเลยคือเรื่องอายุเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าฝ่ายหญิงเกิน35ปีอ่ะลองสัก6เดือนพอก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิด6เดือนแล้วมันไม่ติดเนี่ยก็คือไม่ท้องอ่ะอาจจะต้องเข้ามาคุยเบื้องต้นแล้วแหละว่ามันอาจจะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่านะคะทั้งด้านฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายจะได้มาตรวจรักษาแล้วก็ไม่ให้มันดีเลย์การรักษาเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายหญิงอายุมากขึ้นกว่าที่จะเข้ารับการรักษาและตั้งครรภ์เนี่ยเดี๋ยวอายุหมดลูกก็อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะฝังตัวแล้วนะคะก็จริงๆก็คือลองก่อนได้แหละแต่หมอบอกว่าขอสัก6เดือนแล้วกันนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ตรวจความพร้อมก่อนที่จะแต่งงานด้วยเช่นทารัสซีเมียเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันพวกวัคซีนต่างๆอย่างเงี้ยบางทีคืออาจจะต้องดูแลก่อนที่เราจะตั้งครรภ์ด้วยนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะการตรวจนิฟตี้จะรู้ผลดาวซินโดรมได้แล้วถ้าเคยมีบุตรเป็นออทิสติกจะรู้ได้ด้วยไหมคะโอเคต้องบอกก่อนว่าชื่ออันนี้มันเป็นชื่อผลิตภัณฑ์จริงๆคือการตรวจนิฟเนาะ NIPT มันเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างจะบาดเจ็บกระทบกระเทือนค่อนข้างน้อยคือ non invasive นะคะเป็นการตรวจโดยการเจาะเลือดคุณแม่ในอายุครรภ์ของไตรมาสแรกนะคะก็คือรู้เร็วแล้วก็เอาเลือดของคุณแม่เนี่ยซึ่งมันจะมีการปนเปื้อนของเซลล์ของลูกบ้างแล้วแล้วเขาก็ไปเอาแยกเอามาเอาเซลล์ของลูกที่ปนกับคุณแม่เนี่ยมาดูว่าลูกเนี่ยโครโมโซมเป็นยังไงซึ่งเขาสามารถที่จะรู้เรื่องของดาวซินโดรมได้แต่ทีนี้ในกรณีที่บุตรคนก่อนเนี่ยเป็นออทิสติกสามารถรู้ไหมคือออทิสติกมันเป็นโรคที่ค่อนข้างกว้างมากเขาบอกว่ามันเป็นสเปกตรัมของอเมล่าคือโรคมันมีทั้งถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมหรือไม่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันตรวจไม่ได้นอกจากว่าอาจจะมีบุตรชายคนก่อนที่เป็นโรคนี้แล้วคุณหมอไปตรวจว่าน้องเขาอ่ะมีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางโรคก็คือต้องเอาเด็กคนที่เป็นไปตรวจใช่ไหมคะซึ่งเขาอ่ะอาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองก็ได้หรือว่าจริงๆอ่ะตรวจไม่เจอก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะแสดงว่าไม่มีอะไรบ่งบอกวิธีนี้ก็คือตรวจไม่ได้แน่ๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนโอเคค่ะก็คือรู้ไม่ได้นะคะแยกกันคำถามต่อมาค่ะอายุ34ปีค่ะแฟนอายุ33กำลังวางแผนทำอิกซี่ค่ะทั้ง2คนสุขภาพแข็งแรงแต่ตรวจค่า AMS ได้ 0.73 ไข่ตั้งต้นมี4ฟองแฟนตรวจน้ำเชื้อพบว่าหัวไม่ค่อยแหลมแต่อย่างอื่นปกติดีค่ะอยากปรึกษาคุณหมอทั้งสองว่าทั้งสองคนควรกินยาบำรุงออกกำลังกายก่อนสัก 2-3 เดือนหรือจริงๆแล้วกินอาหารบำรุงไม่ค่อยได้ช่วยจะได้วางแผนเริ่มทำรอบเดือนหน้าเลยค่ะก็อายุจริงๆไม่ได้ถือว่าเยอะมากจนน่ากังวลแต่ตอนนี้ที่หมอกังวลอาจจะเพราะว่า1ก็คือค่า AMH ของฝ่ายหญิงเนาะก็คืออายุ34ปีจริงๆถ้าสวยงามอยากให้เกิน2แต่ว่าจริงๆถ้าเกิน 1.5 ก็โอเคทีนี้พอค่าได้ 0.7 ประกอบกับการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดหรือว่าไข่ตั้งต้นเนี่ยมี4ฟองก็คืออยากจะบอกแล้วว่ามันไปด้วยกันแล้วค่ามันน้อยถ้าเทียบกับแกอายุคือคนไข้โชคร้ายนิดนึงที่ว่าไข่มันน้อยเนาะแต่ว่าโชคดีที่ว่าตรวจเร็ววางแผนเร็วอย่างนี้ทีนี้โชคชั้นที่2อีกก็คือฝ่ายชายหัวผิดปกติทีนี้หัวผิดปกติถ้าผิดปกติเยอะเนี่ยหมออยากรู้เรื่องว่าการเจาะเปลือกไข่เขาดีไหมซึ่งมันก็จะมีเทสพิเศษไม่แน่ใจว่าคนไข้ตรวจหรือเปล่าอันนี้อาจจะพอบอกได้ว่าโอกาสที่จะตั้งครรภ์เองมันก็น้อยอยู่แล้วทีนี้ถ้าผิดปกติเยอะมันจะมีผลยังไงว่ารูปร่างอสุจิผิดปกติเยอะคือน้องก็คือตัวอ่อนน้องมีโอกาสว่าเกรดเขาอาจจะไม่สวยการแบ่งตัวคืออาจจะไม่ดีคำถามเนี้ยเจอบ่อยเพราะว่าเวลาคนไข้มาตรวจรับการรักษาแล้วบอกว่ารูปร่างผิดปกติอย่างเงี้ยน้องจะพิการอะไรไหมคือต้องบอกว่าเรื่องของการที่น้องจะพิการโครโมโซมผิดปกติอ่ะเกิดจากปัญหาเรื่องอสุจิมันมีได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็เรื่องของว่าหัวผิดปกติเนี่ยที่บอกว่าชัดเจนเลยที่มีผลคือเรื่องของเกรดของตัวอ่อนว่าน้องเขาจะแบ่งเกรดได้ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าโครโมโซมผิดปกติอ่ะไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนว่าถ้าหัวเป็นอย่างนี้แล้วโครโมโซมจะผิดปกติหรือน้องพิการค่ะทีนี้แล้วถามว่าต้องกินยาบำรุงอะไรก่อนจะช่วยไหมคือต้องบอกว่าไม่มีการศึกษาไหนบอกการว่าจะช่วยได้แล้วก็ไม่ได้มีอย.หรือว่าอย.ของต่างประเทศเองที่บอกว่ายานี้เอามารักษาให้เพิ่มจำนวนฟองไข่ให้เพิ่มคุณภาพไข่ให้เพิ่มเรื่องของรูปร่างให้กลับมาปกติเอามารักษาเนี่ยยาพวกนี้ยังไม่มีแต่ถามว่าจะทานได้ไหมก็คือทานได้หมอไม่ห้ามนะคะในแง่ของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ว่าอาจจะเน้นไปในทางที่
พวกทางสายกลางนิดนึงเขามีค่าเจาะเปลือกไข่ค่ะได้75ค่ะ75% 75% ถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันตัดที่ 80% อันนี้ก็คือถือว่าต่ำมานิดนึงตกเกณฑ์นิดนึงซึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาหลักเท่าไหร่เพราะคนไข้ตัดสินใจจะทำอิกซี่อยู่แล้วซึ่งเทคนิคนี้อาศัยเรื่องการเลือกอสุจิเจาะเข้ามาในเนื้อเซลล์ไข่ให้แต่อย่างที่บอกก็คือเขาก็จะมีผลเรื่องของว่าเกรดของตัวอ่อนได้เหมือนกันทีนี้ในแง่ของการศึกษาถ้าฝ่ายชายนะคะก็จะมีบอกว่าตัวซิงค์หรือว่าธาตุสังกะสีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีโฟลิกแอซิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะเพิ่ม1คือน้ำที่หลัง2คือเชื้อที่หลังออกมา3คือตัววิ่ง4คือรูปร่างอันนี้มีในบางการศึกษาที่บอกว่าสารที่หมอพูดไปเนี่ยเขาช่วยเพิ่มทำให้เปอร์เซ็นต์รูปร่างกลับมาปกติได้แต่ต้องบอกว่าบางการศึกษาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปฏิบัติตัวที่เพิ่มเติมด้วยเช่นงดเหล้าสูบบุหรี่ออกกำลังกายไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้แนะนำว่าให้ทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะคะส่วนฝ่ายหญิงก็คือคล้ายๆกันเลยไม่ได้มีชัดเจนแล้วก็เน้นก็คือเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าถึงเขาไม่ช่วยเรื่องของตัวรังไข่ชัดเจนเขาก็ยังช่วยเรื่องของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะคะอย่างซิงปัจจุบันเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันช่วยลดเรื่องของระยะเวลาของโรคหวัดได้อะไรอย่างเงี้ยวิตามินซีอย่างเงี้ยต่างๆก็คือประโยชน์เขาค่อนข้างที่จะมีมากกว่าโทษอยู่แล้วแล้วโอกาสที่เราจะกินแล้วเกิดเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของระดับสารพิษในร่างกายมันค่อนข้างน้อยมากถ้าเราไม่ได้มีปัญหาโรคไตเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือทานได้นะคะก็คือบำรุงไปเลยแล้วก็เข้ามารับการรักษาเลยเพราะว่าคุณหมอเขาต้องดูฟองไข่ตั้งต้นอยู่แล้วเกิดฟองไข่ตั้งต้นในรอบนี้มันขึ้นมาเป็น10มันอาจจะกระตุ้นมาได้เลยใช่ 0.7 อ่ะมี10ฟองได้ไหมมีคือเคยเจอที่น้อยกว่านี้เคยเจอว่าไข่เนี่ยน้อยกว่านี้อีกนะคะในรอบแรกเช่น 2-3 ใบแล้วค่าฮอร์โมน A-batch อยู่ที่ประมาณ 0.3-0.4 คือคนไข้อายุ 45-46 แล้วซึ่งหมออธิบายไปแล้วว่าตอนแรกก็คือโอกาสค่อนข้างน้อยมาอีกรอบไข่ตั้งต้นขึ้นมาเป็น12แล้วก็เก็บไข่ได้เกิน10กว่าใบอ๋อแล้วทำไมคุณหมอถึงแนะนำให้ตรวจ AMS ก่อนมาทำ ICSI คะคืออันนี้มันอย่างที่บอกเกินไปแล้วว่าประโยชน์ก็คือมันสามารถที่จะเอามาทำนายพยากรณ์เรื่องของตัวจำนวนฟองไข่ตั้งต้นได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเลือกยาที่จะเอามาใช้ในการที่จะรักษาได้เป็นการตรวจเช็คความผิดปกติของรังไข่เพราะอย่างในบางรายเนี่ยอายุเพียงแค่30ปีแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ย 0.1-0.2 ถามว่าเคยเจอไหมเคยเจออันนี้แสดงว่าต้องรีบให้รับการรักษาแล้วมันเป็นการพยากรณ์ด้วยว่าคนไข้มีโอกาสว่ารังไข่จะเสื่อมก่อนวัยแต่ต้องย้ำว่าเป็นการพยากรณ์นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เกณฑ์การวินิจฉัยนะแต่ว่าก็ทำให้คนไข้เนี่ยพึงระลึกแล้วก็ระวังมาหาหมอได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาก็คือเขาสามารถที่จะชี้วัดปริมาณรังไข่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าค่าน้อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแม่นยำว่าโอเคไข่เราคงน้อยประมาณนี้แหละแต่เกิดในกรณีคนไข้อย่างเนี้ยถ้าอายุ34ปีเราได้ค่าได้5แต่อัลตราซาวด์ได้ฟองไข่ได้4หมอก็จะต้องบอกแล้วว่าโอเคเรามาเจอกันรอบหน้าน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าค่า5เนี่ยหมอคิดว่าไข่ตั้งต้นรอบนี้มันเป็นรอบโชคร้ายคนไข้มีไข่น้อยรอบหน้าน่าจะเยอะกว่านี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จจากการทำอีกซี่ก็คือว่าถ้าค่าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติตามอายุเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าถ้าค่าน้อยก็อย่างที่บอกไปมันสัมพันธ์กับว่าฟองไข่เราน้อยเนาะก็อาจจะต้องกระตุ้นมากกว่า1รอบนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือค่าเนี้ยเขาสามารถที่จะตรวจได้ในทุกวันของรอบเดือนคือไม่ขึ้นกับว่าช่วงมีประจำเดือนนะคะจะเห็นว่าคุณหมอบางท่านเนี่ยก็คือจะมีค่าฮอร์โมนที่ต้องเจาะช่วงมีประจำเดือน3วันแรกค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่อมใต้สมองซึ่งต้องรอประจำเดือนแต่ว่าค่าเนี้ยเราตรวจได้เลยรอผลเราก็ทราบได้เลยแล้วค่าเขาค่อนข้างแม่นยำสูงไม่ได้เกี่ยวกับงดน้ำงดอาหารเท่าไหร่หรือว่ามีภาวะอื่นอย่างเงี้ยค่าค่อนข้างที่จะมีความเสถียรแล้วก็มันแบบแม่นยำสามารถที่จะทำนายได้ อันนี้ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันซึ่งก็สามารถที่จะตรวจหา MS ได้นะแต่ละคนนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะสวัสดีค่ะอายุ35ปีนะคะสามี36ค่ะปล่อยท้องมาปีกว่าแล้วแต่รอบเดือนยาวค่ะ 34-39 ต่อรอบจะทำยังไงให้รอบเดือนสั้นลงและสามารถท้องธรรมชาติได้ไหมคะ
โอเคคืออันนี้รอบเดือนยาวปัญหาก็คือไข่ก็จะตกจำนวนน้อยกว่าคนอื่นแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าคนไข้เป็นภาวะ PCOS หรือเปล่าเนาะซึ่งภาวะนี้มันต้องให้ควรจะได้รับการรักษาละการถึงไม่อยากมีลูกมันก็จะต้องดูแลระยะยาวเพราะว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีผลต่อระบบฮอร์โมนอื่นๆนะคะก็อยากให้มาตรวจการรักษาทีนี้ถามว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าเป็น PCOS หรือไม่ใช่อ่ะหนึ่งก็คืออยากจะให้แนะนำว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือออกกำลังกายรวมถึงการลดน้ำหนักทำให้ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติเผื่อว่าการทำงานของร่างกายกลับมาจะดีขึ้นปกติใช่อันนี้ถ้าเป็นการศึกษาในแง่ของว่าถ้าคุณเป็น PCOS นะแล้วออกกำลังกายเต็มที่น้ำหนักเนี่ยลดลงมา 10% พบว่า 10% ของคนไข้ก็กลับมามีไข่ตกได้ตรงตามนอกรอบเดือนคุณจะสั้นแน่นอน อันนี้ก็คือเป็นการตอบคำถามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีทั่วไปอันเนี้ยถึงลดลงมาบางทีก็คืออาจจะไม่ได้ช่วยก็ได้นะคะหรือว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องเครียดทำให้ประจำเดือนไม่มาใช่เช่นเหมือนเวลาเด็กมหาลัยมาหาหมออย่างเงี้ยว่าช่วงนี้เมนไม่มาเลยเมนขาดไม่ได้ท้องก็คือเขาจะสอบนั่นแหละทำให้การหลั่งของฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติไปก็คือแนะนำว่าอย่าเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้รอบเดือนอาจจะกลับมาปกติก็ได้นะคะแล้วก็สามารถท้องธรรมชาติได้ไหมท้องได้คือถ้าไข่กลับมาตกตรงตามรอบหรือจริงๆไม่ตกตรงตามรอบนะ PCOS เขาก็ท้องเองได้คือแต่เราต้องฟีเจอริ่งทำกันบ้านกันตรงวันไข่ตกละกันแล้วก็เยื่อบุก็ต้องใช่ก็อาจจะต้องเทสไข่ตกแล้วก็เยื่อบุเขาก็อาจจะต้องพร้อมสำหรับการฝังตัวของคุณน้องด้วยคือปัญหาอีกอย่างนึงคือเวลาที่รอบเดือนยาวเนี่ยเยื่อบุเขาจะไม่ค่อยแมชก็คือบางไปแล้วคือบางทีก็บางไปบางทีก็หนาไปเหมือนใกล้จะลอกเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยน้องเขาก็เหมือนเบาะไม่นิ่มเขาจะฝังไม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ติดได้จะเป็นเหตุเป็นผลนี้คือทุกอย่างมันไม่แมชกันมันก็เลยทำให้อัตราการตั้งครรภ์เขาก็เลยอาจจะลดลงโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะไอค่า BHCG ค่ะได้ 2.39 เบต้า HCG แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะโอเคคือเบต้า HCG คือฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ละกันมันมาจากตัวเซลล์ของน้องแล้วก็ฝังตัวมาแล้วเราก็เลยเจาะเลือดคุณแม่ได้ทีนี้ถ้า 2.39 ก็คือก่อนหน้านี้อาจจะมีการตั้งครรภ์แหละแต่ว่าต้องดูด้วยว่าอันนี้เป็นหลังจากที่คุณหมอใส่ตัวอ่อนหรือว่าหลังฉีดเชื้อหรือหลังประจำเดือนกี่วันแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้มันน่าจะผิดปกติแล้วแหละถ้าติดตามไปเพราะมันน้อยใช่มั้ยคะใช่ค่ะมันค่อนข้างต่ำมากคืออาจจะเคยมีการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้แล้วอยู่ในกระบวนการคือเซลล์หยุดโตน้องเขากำลังหยุดโตแล้วแหละเขาอาจจะฝังตำแหน่งที่ผิดปกติเช่นน้องหมดลูกในท่อนำไข่เซลล์เลยโตไม่ดีหรือน้องเขาอาจจะหยุดโตไปเองอยู่ในท้องในหมดลูกนี่แหละแต่ว่าก็น้องเขาอาจจะเหนื่อยล้าก็เลยหยุดโตไปก่อนแล้วก็ไปนะแล้วค่าปกติหมอเอ็มบอกได้ครับว่าเริ่มต้นที่ดีว่าเอ้ยเนี่ยมันโอเคมันประมาณเท่าไหร่ถ้าสำหรับในช่วงคือส่วนใหญ่เราก็จะดูในช่วงอายุครรภ์ประมาณ4สัปดาห์เพราะว่าอันนี้คือในกรณีของเด็กหลอดแก้วที่เราใส่ตัวอ่อนรอบลายนะคะเพื่อมาเจาะค่าถ้าหมออยากให้สวยๆเลยก็คือ100ถึง200ขึ้นไปแต่ถามว่ามีหลัก10แล้วติดตามไปแล้วโอเคไหมก็มีแต่ถ้าค่าเยอะก็ค่อนข้างที่จะโอเคกว่ามันจะเป็นการบอกว่าเซลล์พัฒนาแบ่งตัวได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงแรกค่าค่อนข้างน้อยอยู่ในหลัก10อย่างเงี้ยก็ต้องอธิบายคนไข้ไว้ก่อนว่าโอเคมันตรวจพบนะแต่ว่าการตั้งครรภ์มันอาจจะมีแนวโน้มว่าผิดปกติได้เหมือนกันยังไงเนี่ยต้องมาตรวจติดตามเราก็จะนัดเจาะเลือดอีกทีนึงก็คืออีกประมาณสัก48ชั่วโมงอีก2วันข้างหน้าว่าแนวโน้มเขาเป็นยังไงเพิ่มขึ้นลดลงไหมใช่แล้วถ้าเพิ่มขึ้นก็คืออยากให้เพิ่มขึ้นเยอะๆคูณๆไปเลยใช่โอเคถ้าเพิ่มขึ้นน้อยๆยิ่งน่ากลัวเลยแสดงว่าเหมือนฝังแต่โตแบบอาจจะไม่ดีโอเคได้ค่ะคำถามต่อมานะคะเขาบอกว่าเขาเคยอ่านเจอว่าถ้าในมดลูกมีมูกเยอะส่งผลต่อการเกาะของตัวอ่อนได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าในมดลูกของเรานั้นมูกเยอะไหมเกี่ยวไหมคะว่าเป็นคนตกเข่าเยอะคือตกเข่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่มีการหลั่งพวกน้ำมูกสารของเหลวจากที่บริเวณในช่องคลอดปากมดลูกอะไรต่างๆรวมกับมีการผัดเซลล์จากที่บริเวณตัวช่องคลอดให้เราออกมาเป็นตกขาวเพราะบางคนจะบอกว่ามันขุ่นมากเหมือนมีสีนู้นสีนี้เหมือนมีเนื้ออันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ทีนี้ถามว่าสัมพันธ์ไหมคือบางคนก็สัมพันธ์ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราให้ยาคนไข้ไปเนี่ยพบเลยว่าบางคนที่พอตาซาเราเห็นมูกเนี่ยคนไข้ก็จะมีเหมือนมูกใสๆออกมาค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกว่าถ้าคำว่าตกขาวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กับมูกข้างในนะตกขาวมักจะเป็นมูกของตัวช่องคลอดแล้วก็ปากมดลูกเองแต่ถ้ามูกในตัวโครงมดลูกอ่ะมูกจะเป็นมูกใสๆเหมือนน้ำมูกเลยคือถ้าใครที่เคยมีแล้วหมอดูดออกมาจะรู้เลยว่า
มันต่างกันมันใสมากเลยมันไม่มีความขุ่นเป็นคำว่าตกขาวเหมือนที่เรามีรอบเดือนหรือว่าใกล้มีรอบเดือนตามปกติเลยซึ่งการที่มันมีมุกในโพรงมดลูกเนี่ยส่งผลเสียต่อการเกาะแน่ๆเพราะว่าคิดง่ายๆเลยเหมือนกับว่าเราใส่น้องไปแล้วน้องเขาลอยอยู่ในน้ำอ่ะถึงน้ำจะสะอาดแต่ว่าเขาหายใจบางทีเขายังว่ายไม่เก่งเขาก็จมน้ำแล้วบางทีจะไปเกาะคลื่นกระแสลมก็พาน้องไม่ถึงอีกฝังไม่ดีหรือว่าไปผิดที่อย่างเงี้ยก็ไม่ดีซึ่งถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็ต้องใช้การตรวจอัลตราซาวด์คุณหมอเขาก็จะดูก่อนตั้งแต่ในช่วงเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วจนถึงวันที่ใส่ตัวอ่อนถ้าเกิดว่ามันมีตรงนั้นน่ะโดยปกติเราก็อาจจะดูดออกก็คือขึ้นกับตัวว่ามุกมันเยอะมันน้อยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าบางคนคือมีประวัติว่าเคยขุ่นมดลูกมาก่อนแม้ว่าจะครั้งเดียวเคยดูดมดลูกหรือว่าผ่าตัดอะไรที่เกี่ยวกับมดลูกอันเนี้ยจะเจอได้บ่อยมากเป็นปัญหาเรื้อรังมากที่ทำให้แบบไม่ได้ใส่สักทีใช่แล้วก็ท้องยากโอเคค่ะคนเมื่อกี้ค่ะเขาค่าเบต้า HCG 2.39 เขาเคยใส่ตัวอ่อนผ่านกลุ่มตรวจโครโมโซมแล้ววันใส่ตัวอ่อนสวยฟักตัวออกเปลือกแล้วแต่ไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะหลังใส่ตัวอ่อน12วันค่าเบต้า HCG ได้ 2.39 ค่ะโอเคถ้าหลังใส่ตัวอ่อน12วันเบต้าเท่านี้ก็ต้องบอกว่าน้องเขาคงอาจจะเคยเกาะไม่แน่นแล้วก็ไปแล้วหลุดแล้วเซลใช่อาจจะหลุดแล้วหรือว่าเซลอาจจะตายไปแล้วคือไม่ไปต่อละการทีนี้อัตราการตั้งครรภ์ถามว่าอันนี้เกิดจากอะไรก็คือต้องบอกว่าคนเราจะท้องหรือไม่ท้องมันขึ้นกับอะไรก็คือจะบอกหลักๆ2 อย่าง1ก็คือมดลูกอันนี้จะประมาณ 20% แล้ว 80% ใหญ่ๆคืออะไรคือตัวอ่อนค่ะซึ่งตัวอ่อนหมอก็จะบอกว่าตีไปในทางโครโมโซมเป็นหลักแล้วก็อีกส่วนนึงคือเกรดค่ะซึ่งคนไข้ให้ตรวจมาแล้วว่าโครโมโซมน้องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝักออกมาก็น่าจะสวยทีนี้มันก็ขอโยนไปทางมดลูกซึ่งถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอ่ะแต่ว่ามันก็เจอได้บ่อยยิ่งในคนไข้อายุไม่เยอะมากตัวอ่อนแบบดีๆเยี่ยมมากก็มีเหมือนกันว่าเราใส่วางตัวอ่อนไปปุ๊บทำไมค่าฮอร์โมนถึงขึ้นได้ไม่ดีมันจะมีเรื่องของตัวรับที่ตัวโพรงมดลูกค่ะคือตัวรับเนี้ยเขาเหมือนจะต้องสื่อสารกับตัวอ่อนว่าโอเคตรงนี้ดีเราจะอยู่ตรงนี้เนาะนะอะไรอย่างนี้ถ้าเวลาเขาสื่อสารกันผิดปกติก็คือค่าต่างๆละกันคือไม่ว่าจะเป็นค่าฮอร์โมนหรือว่ามันจะมีพวกโปรตีนแฟกเตอร์ต่างๆแถวนั้นอ่ะมันไม่เหมาะสมในการฝังเขาก็จะไม่ฝังหรือฝังแล้วก็หลุดหรือว่าเซลล์ตายไป อันนี้แหละคือปัญหาที่แก้ได้ยากแล้วในปัจจุบันยังไม่ได้มีการตรวจในทางปฏิบัตินะคะว่าตัวเยื่อบุมันทำงานได้ดีไหมในทางปฏิบัติยังไม่ได้ใช้กันค่ะโอเคไม่เป็นไรสู้ต่อค่ะคำถามต่อมาค่ะสามีอายุ37ปีนะคะตรวจน้ำเชื้อไม่พบตัวต้องไปเจาะในลูกอัณฑะค่ะและพบนะคะแต่ทำอีกซีมแล้วแต่ไม่ไปต่อมีโอกาสจะธรรมชาติได้ไหมคะจะมีธรรมชาติได้ไหมเอ่ยโอ้ต้องบอกว่าน่าจะไม่อะค่ะเพราะว่าดูเหมือนตัดความหวังคนไข้รู้สึกไม่อยากพูด เพราะเนื่องจากว่าตรวจน้ำเชื้อเราไม่มีใช่ต้องอันนี้คือคุณหมอเขาไปเจาะเอาเนื้ออัณฑะมาเพื่อที่จะหาตัวสุจิและแต่เจอนะคะเขาบอกเขาเจอซึ่งอันนี้มีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหลั่งท่ออาจจะอุดตันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้คือต้องไปดูอีกทีนึงแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมาลงเอยด้วยการทำเด็กหลอดแก้อยู่แล้วทีนี้แต่ทำอีกซี่เราไม่ติดแล้วติดแต่ไม่ไปต่อใช่คือหมายถึงว่าเฟลไปใส่ไปตัวครั้งหนึ่งแล้วน่าจะไม่ติดน่าจะมีการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้หมอว่าเป็นการพยากรณ์ที่ว่าดีแสดงว่าตัวอ่อนน่าจะมีคุณภาพระดับนึงคือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอ่อนให้ใส่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนไข้ที่ไม่มีตัวออกมาเลยเนี่ยพอไปตัดชิ้นเนื้อแล้วเอาอสุจิมาอสุจิที่ได้มาคุณภาพเขาจะสู้อสุจิที่หลังออกมาไม่ได้ทีนี้เขาได้ถึงตัวอ่อนที่ได้ไปใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแหละแต่ว่าไม่ติดก็ต้องไปดูว่าฝ่ายหญิงอายุเยอะไหมคุณภาพไข่ด้วยดีไหมมีการตรวจโครโมโซมก่อนหรือเปล่าแล้วก็ตัวคุณภาพของตัวอ่อนเองเนี่ยเขาเป็นเกรดที่ดีไหมอยู่ในระยะที่ดีไหมพร้อมที่จะฝังตัวไหมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมดลูกเหมือนกันก็คือมดลูกเนี่ยเขาพร้อมที่จะมีการที่จะฝังน้องหรือเปล่าเยื่อบุเขาดีไหมยังมีอีกหลายปัจจัยแต่หมอแนะนำว่าให้ทำต่อไปเพราะว่าต้องมาในทางนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยไม่น่าจะได้ใช่ค่ะแล้วคนไข้ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยแสดงว่ารู้สึกว่าอาจจะทำได้เองแสดงว่ามันมีน้ำหมอเดาว่าน้ำที่ออกมาอาจจะทำให้คนไข้รู้สึกว่าอาจจะท้องเองได้แต่จริงๆคือมันมีแต่น้ำค่ะน้ำอันนี้มันหลั่งจากต่อมข้างๆตัวอัณฑะแล้วก็ต่อมที่ระหว่างทางที่อสุจิเขาออกมาแล้วกันมันเป็นพวก
น้ำเลี้ยงอ่ะหรือว่าน้ำหล่อลื่นซึ่งอันเนี้ยไม่มีตัวเพราะฉะนั้นคนไข้จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เองทางธรรมชาติสู้ต่อไปหมอว่ามันมาในถูกทางแล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาจะไม่ติดในรอบแรกอะค่ะโอเคค่ะคือเขาบอกว่ามูกใสๆมักจะออกมาเยอะมากเวลาไข่ตกถือว่าผิดปกติไหมมีปัญหากับการทำอีกซีมหรือเปล่าคนเดิมนะคะคนเดิมมักมาเยอะหมายถึงว่ามูกใสๆถ้ามูกมาในรอบธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตามปกติเพราะว่ามันมีค่าฮอร์โมนตัวนึงที่เขาจะเยอะขึ้นตามปริมาณตัวฟองไข่หรือว่าจริงๆแค่มีไข่ใบเดียวในตอนรอบธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนนี้เมื่อมากขึ้นเนี่ยก็จะมีมูกมากขึ้นนะคะก็เป็นไปตามรอบปกติแต่ถ้าเป็นรอบของการทำอีกซี่แล้วมูกมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการตอบสนองของตัวเซลล์ไข่เหมือนกันยิ่งไข่แล้ว10-20ใบบางคนก็มูกเยอะไม่เป็นปัญหาค่ะเป็นผลจากค่าฮอร์โมนแต่ว่าเวลาที่คุณหมอเขาอัลตราซาวเวลาทำอีกซี่แล้วมูกออกมาเนี่ยเขาก็จะดูด้วยว่ามดลูกเป็นยังไงคือไม่ได้ดูแต่ไข่นะเราอัลตราซาวเพื่อที่จะทำเด็กหลอดแก้วเอาไข่มาใช้แต่ระหว่างนั้นคือคุณหมอเขาจะดูมดลูกด้วยถ้ามดลูกตอนที่กระตุ้นเอาไข่มาใช้มีมูกอยู่เขาก็จะต้องมาร์คไว้แล้วว่าโอเคแบบว่าถ้าฮอร์โมนเยอะเขามีมูกนะเดี๋ยวตอนเตรียมคุณหมอเขาจะปรับยาให้คนไข้แล้วก็อาจจะมีการติดตามที่ใกล้ชิดว่าเอ๊ะต้องดูดก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณหมออาจจะต้องดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะคนนี้ถามว่าเขาท้องได้4สัปดาห์แล้วค่ะค่า HCG เขาได้639ถือว่าปกติไหมคะปกติมากเลยค่ะเยอะดีมากหมอไม่แน่ใจว่าใส่ตัวอ่อนกี่ตัวบางทีอันเนี้ยถ้าใส่2ตัวก็อาจจะน่าจะติดทั้งคู่ก็ได้แต่จริงบอกไม่ได้นะใส่น้อง1คนค่าขึ้นเป็นหลักพันก็ได้คือเซลล์แบ่งตัวดีมากแล้วยิ่งค่ะอัลตราซาวด์ช่วง6สัปดาห์บางคนคือหัวใจเต้นดังมากคือเซลล์ที่หลั่งออกมาคือเซลล์ของน้องเขาเนี่ยแหละที่จะสร้างค่าฮอร์โมนนี้พอค่าเยอะมันก็เป็นการบอกว่าโอเคเขาโตค่อนข้างดีเลยโอเคค่ะตอนนี้ระหว่างรอคำถามเรามาให้คุณหมอเอ็มอัปเดตโควิดกันดีกว่าอ๋อเมื่อกี้ที่แอบมามอยก่อนเข้าใช่เข้ารายการว่าอากาศไม่ตกเนาะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันค่อนข้างขึ้นลงค่อนข้างไววันนี้ก็มีการประชุมสภาไม่ได้มีอะไรเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โอเคไม่วันนี้มีติดมาเพิ่มอีก5คนใช่แต่ไม่มีคนเสียชีวิตใช่แล้วก็เพิ่มเติมคือเป็นข่าวดีเลยที่ฟังเมื่อเช้าคือที่ประเทศอังกฤษเขาก็เริ่มแบบว่าความคืบหน้าของวัคซีนคือวัคซีนทุกที่เขาก็ทำแหละเนาะมันไม่ใช่แค่ที่ไทยแต่ว่าที่อื่นอาจจะทำไปก่อนแล้วไทยก็กำลังตามมาค่ะที่อังกฤษเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วคือมันไปในทางที่ดีมากขึ้นจากอาสาสมัครเขาที่ประมาณ1,000กว่าคนนะที่เหมือนกับว่าเริ่มฉีดเขาก็เหมือนกับว่ามีภูมิของเม็ดเลือดขาวที่ตอบสนองมากขึ้นก็เป็นข่าวที่ดีว่าอยากให้มีแบบว่ามาไวๆเนาะเราจะได้มีแบบว่าเนาะอะไรที่เราน่าจะไม่แบบเป็นเฟส2เนาะใช่อันนี้กังวลมากเพราะว่าอันเนี้ยตอนนี้คนไข้ก็เริ่มกลับมาที่จะเก็บไข่ตอนนี้มาเป็นเทรนเก็บไข่ไม่ใช่เทรนแบบว่าทำอีกซี่ละแปลกมากเพราะว่าหลายคนพอคุยกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่แน่ไม่นอนใช่แล้วเขาไม่เคยเจอกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนเราเลยไม่รู้แล้วว่าอนาคตอีก2ปีจะเป็นยังไงจะอยากมีลูกหรือว่าจะอะไรยังไงตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาแช่แข็งไข่มากขึ้นจริงๆแล้วการเก็บไข่ก็เป็นทางเลือกนึงอยู่แล้วนะคะที่อยากจะแนะนำให้ลองมาปรึกษาคุณหมอนะคะใช่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเนาะใช่แล้วค่ะงั้นเอาขอบอกรายละเอียดเกี่ยวกับของโปรโมชั่นดีกว่าอันไหนๆเมื่อกี้หมอเอ็มพูดนะคะก็โปรโมชั่นฝากไข่ของเราก็มีนะคะยังไงก็ติดต่อกับทางคลินิกเราได้นะคะเพราะว่าก็เข้าใจแหละภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยทางคลินิกก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ 0% 10เดือนเลยนะคะก็สาวๆท่านไหนที่แบบยังมีความกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะก็ลองมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะคะ02-108-6413นะคะหรือว่าโทรมาเบอร์มือถือก็ได้นะคะคือ097-484-5335นะคะแล้วก็อยากจะติดต่อพูดคุยกับหมอเอ็มนะคะก็ไปได้ที่เพจหมอเอ็มจิ๊ปซีค่ะหรือว่านะคะติดตามเราทาง YouTube ก็ได้ค่ะคือจิ๊ปซีคลินิกนะคะอย่าลืมไป Subscribe ไว้นะคะเวลามีข้อมูลอัปเดตของทางคลินิกนะคะเราจะได้อัปเดตก่อนคนอื่นค่ะหรือ IG เราก็มีนะคะคือjfc.bangkok นั่นเองค่ะยังไม่พอค่ะ LINE Official เราก็มีนะคะก็คือ @jfcclinic ค่ะโอ้มีหลายช่องทางมากมายเลยนะคะหรือว่าจะมาเจอกันได้ที่
คลินิกก็คืออยู่พระราม3นะคะตรงสถานี BRT วัดด่านใช่ไม่ต้องกังวลว่าเรา stand alone ไม่เกี่ยวข้องกับสถานีใดๆไม่ติดกับห้างเซ็นเตอร์โรงพยาบาลไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีโอกาสไปคอนแทคกับใครเราไม่มีใครมาเกี่ยวข้องใช่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีนะคะมาตรการการตรวจการเข้ามารักษานะคะของทาง GFC อีกด้วยนะคะว่าเรามีการคัดกรองยังไงแล้วก็ตรวจยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามาตรการการตรวจก่อนเข้ามาคลินิกเป็นยังไงเรามีวิดีโอให้ชมค่ะช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ทางเรา GFC ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะและร่วมกันอดทนฝ่าฟันกับความไม่สะดวกสบายในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะด้วยรักและใส่ใจจากเราครอบครัว GFC ค่ะวิดีโอนะคะมาตรการการป้องกันก่อนมารักษาที่คลินิก GFC ของเรานะคะก็อยากให้คนไข้นะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคเรามีคำถามต่อเลยค่ะคุณหมอโอเคคำถามต่อมาของเรานะคะใส่ตัวอ่อนรอบนี้ไม่ติดค่ะสามารถเตรียมผนังรอบต่อไปได้เลยหรือเปล่าคะค่ะจริงๆถ้าไม่มีปัญหานะก็สามารถเตรียมได้เลยแต่โดยปกติถ้าส่วนตัวคนไข้ของหมอเองจะแนะนำว่าพักก่อนสักประมาณ1รอบดีกว่า 1-2 รอบค่ะอย่างน้อยก็คือ1รอบเพราะว่าอะไร1คือพักตัวมดลูกให้เขามีรอบเดือนมาเองด้วยฮอร์โมนธรรมชาติก่อนและ2พักจิตใจคุณแม่อันนี้สำคัญมากนะคือเวลาทำทุกอย่างเลยคนไข้จะถามว่ามีวิธีการปฏิบัติตอนนี้ยังไงบ้างห้ามเครียดจะบอกว่าห้ามเครียดแต่จริงๆคือเรารู้เลยว่าในใจเขาก็ต้องคิดว่าไม่มีใครอยากเครียดมันก็ต้องคิดไม่ได้ใช่ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราพักผ่อนเผื่อบางคนชิวๆมีให้ไปพักกลับมาก็คือบอกว่าหมอท้องเองอ่ะเพราะว่าไปเที่ยวก็คือไม่เครียดนั่นเองใช่กับไข่ตกอยู่ๆก็กลับมากลับมาเป็นฝาท้องนะมีเนาะก็เนี่ยแหละนะคะสักหนึ่งรอบแล้วกันแต่ถ้ารีบจริงๆก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีปัญหาอะไรละกันโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะถ้าทำ IVF หลายครั้งไม่ติดสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะโอ้โหคำถามมันกว้างมากเลยคือหมอไม่แน่ใจว่าอายุยังไงไข่ก็คืออย่างที่บอกละกันว่าการตั้งครรภ์เรื่องของตัวอ่อนเป็นปัจจัยหลักมากกว่าหมดลูกเรื่องของตัวอ่อนเนี่ยการที่เขาจะเป็นตัวอ่อนได้มันก็ต้องมาจาก2ทางก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งคู่เซลล์อสุจิผสมกับเซลล์ไข่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละว่ามีคุณภาพยังไงเนาะแล้วก็จนสุดท้ายมาเป็นน้องแล้วก็น้องเนี่ยโครโมโซมได้ตรวจหรือเปล่าถ้าเกิดตรวจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรวจเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงก็คุณหมอเขาก็จะเลือกใส่ตัวอ่อนที่มีคุณภาพที่ดีก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาคือตัวอ่อนดีทุกอย่างคือโครโมโซมปกติเกรดก็ดีแต่ว่าไม่ฝังสักทีอันนี้มันจะมีการตรวจเบื้องต้นเพิ่มเติมไปอีกว่าตัวมดลูกมีปัญหาไหมเช่นเนื้องอกติ่งเนื้ออ่ะบางคนต้องไปส่องกล้องหรือบางคนต้องเจาะเลือดเพิ่มก็คือว่าคุณแม่เขาเหมือนมีคล้ายๆกับเม็ดเลือดขาวสารต้านบางอย่างที่ไม่ให้น้องเขามาฝังตัวอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นความล้มเหลวในการใส่ตัวอ่อนว่าทำไมไม่ติดสักทีซึ่งบางคนก็เจอว่าเหมือนเป็นคล้ายๆโรคพุ่มพวงนะก็จะต้องมีการกินยาต้านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้น้องเขามาฝังตัวได้ดีมากขึ้นเป็นระบบอย่างเงี้ยก็คืออันนี้อาจจะค่อนข้างกว้างแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าทำหลายครั้งไม่ติดแล้วเราจะท้องไม่ได้เคยเจอคนที่เก็บไข่มากกว่า10รอบแล้วท้องได้อ่ะอันนี้มันคือท้องได้แต่มันต้องใช้เวลาเราก็จะเย็นๆนิดนึงอดทนอดทนมีไข่ยังมีหวังนะคะใช่โอเคคำถามต่อมาค่ะคุณหมอคะขอคำแนะนำช่วงฉีดกระตุ้นไข่ค่ะไม่เขาคือคำแนะนำว่าควรจะฉีดเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะแบบคนไข้จะฉีดยาเหมือนที่หมอเจอแหละเวลาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เริ่มฉีดยานะคะโอเคไข่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดยาแล้วเดี๋ยวมาเจอหมอวันนี้คนไข้จะถามว่า
แล้วเราจะไปดูแลตัวเองยังไงโอเคคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วว่าหนึ่งคือไม่เครียดคือทำยังไงก็ได้ว่าร่างกายเราคือแข็งแรงตอนนั้นอะค่ะจริงๆก็คือทุกตอนแหละมันถึงจะดีก็คือค่ะไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าได้8ชั่วโมงคือจะดีมากออกกำลังกายอย่างพอเหมาะสม่ำเสมอคือไม่ใช่แบบออกจนแบบหนักเกินไปอันนี้ร่างกายก็จะล้านะคะก็คือแบบพอเหมาะพอควรละกันทีนี้แต่ถ้าออกกำลังกายในช่วงหลังของไข่ที่จะกระตุ้นไปแล้วบางคนคือไข่เยอะมากแบบมี 20-30 ใบหมอก็จะแนะนำว่าโอเคงั้นช่วงนี้อาจจะงดออกกำลังกายหนักเพราะว่าคือเหมือนเดี๋ยวแบบไข่ถูกกระตุ้นเยอะคนไข้จะมีอาการอึดแน่นท้องหรือว่ารังไข่มันอาจจะบิดขั้วอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกก็คือจะงดนะคะในแง่ของการกินอันนี้ก็เป็นอีกในเวนึงว่าถามบ่อยก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่คือกินให้มันหลากหลายยิ่งบางคนคือเป็นโปรตีนซ้ำๆสุดท้ายคนไข้จะบอกว่าเบื่อเบื่อมากแล้วก็กินไม่ลงแล้วเพราะว่าโปรตีนและโปรตีนมันซ้ำไปแล้วร่างกายจะได้รับแต่สารอาหารเดิมๆค่ะอันนี้จะเป็นผลเสียต่อร่างกายแนะนำว่าให้ทานหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ให้ถูกตามสุขลักษณะอนามัยอย่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะใช่คือหลากหลายเราจะได้อยู่แล้ววิตามินซีวิตามินอีที่หมออยากให้ทานอ่ะมันมาจากพวกนี้แต่โอเคถ้าเกิดว่าทานได้น้อยเราไม่ค่อยกินผักผลไม้โอเคถ้าจะกินเสริมอันเนี้ยหมอก็ไม่ว่าไม่ห้ามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแนวสารต้านอนุมูลอิสระจะค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วก็มันช่วยด้านอื่นด้วยละกันไม่ได้เฉพาะไข่นะคะก็จะมาในทางนี้เนาะโอเคอันนี้คือในแง่ของช่วงการกระตุ้นแหละโอเคคำถามต่อมาค่ะช่วงเตรียมผนังมดลูกควรทานอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมคะเมื่อกี้คุณหมอเองเพิ่งตอบช่วยเรื่องเตรียมผนังมดลูกค่ะควรงดทานอะไรหรือเปล่างดคือจริงๆต้องบอกว่าถ้างดมันก็จะไปในสิ่งที่คนไข้น่าจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วคือบุหรี่แอลกอฮอล์คาเฟอีนถามว่างดไหมไม่งดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อ่ะเขาบอกว่าทานหนึ่งดิ้งได้มีคุณพี่ที่รู้จักกินกาแฟทุกวันเลยบางทีก็กิน2แก้วคุณน้องออกมาก็คือฉลาดตามปกติเลยพัฒนาการดีเพราะฉันไม่มีอะไรเป็นพิเศษขอให้กินให้ครบคนไข้ที่ยิ่งเตรียมผนังนะขอให้ไม่ให้ท้องเสียท้องผูกเลยยิ่งถ้าเกิดท้องเสียก่อนมาจะแบบคือลำไส้มันจะบิดเยอะใช่แล้วคนไข้ก็จะรู้เองว่ามันจะปวดมวนท้องบางทีมดลูกบีบตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยแล้วบางทีคือถ้าเกิดติดเชื้ออย่างเงี้ยมดลูกบีบตัวได้โดยที่คนไข้ไม่มีอาการก็ได้น้องเขาก็จะไปเกาะไปฝังยากกินของให้สะอาดนะครบ5หมู่ตามหลักวิชาการตามปกติของตัวร่างกายเราเองเลยอะที่เราแบบว่ารู้อยู่แล้วไม่ต้องแบบว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษอันนี้ไม่อยากแต่ก็ขอให้กินให้มันเป็นปกติอาจจะลดเผ็ดนิดนึงเพื่อไม่ให้การท้องเสียหรือว่าแค่นั้นของดิบอ่ะโอเคในช่วงแรกๆของหมักดองนี่ก็ถามบ่อยจริงๆคือไม่ได้ห้ามแค่กลัวท้องเสียก็เลยงดดีกว่าในช่วงนี้นะคะคำถามต่อมาค่ะอีก2คำถามสุดท้ายนะคะคำถามต่อมาค่ะการเตรียมผนังรอบธรรมชาติต้องผนังต้องหนาเท่าไหร่ถึงจะใส่ตัวอ่อนได้แล้วถ้าหนาเรียงตัวสวยจะได้ใส่ปริมาณในปริมาณวันที่เท่าไหร่ของรอบเดือนคะโอเคคือจริงๆไม่ว่ารอบไหนนะหมออยากได้เกิน 7-8 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ต้องบอกก่อนว่าในกรณีคนไข้บางรายคือขุดมดลูกหมดบ่อยแล้วมดลูกบางเนี่ยคือเตรียมยังไงก็ไม่ได้เขาก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 มิลก็คือใส่แล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้เหมือนกันแต่อัตราการตั้งครรภ์อาจจะน้อยกว่าค่ะนะคะทีนี้จะใส่ประมาณวันที่เท่าไหร่คือหลักการใส่เขาจะเรียนแบบตามรอบเดือนธรรมชาติก็คือประมาณวันที่18ของรอบเดือนเป็นต้นไปแต่ว่าก็แล้วแต่การพิจารณาของคุณหมอในแต่ละรายด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่คือเลยตั้งแต่วันที่17-18ของรอบเดือนเป็นต้นไปถึงจะเริ่มใส่ใช่ค่ะเขาขึ้นอยู่กับตัวอ่อนที่จะใส่ด้วยว่าเป็น day 1 day 2 day 3โอเคค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะถ้ามีเนื้องอกที่หมดลูกค่ะ มารักษาเรื่องมีบุตรยากจะสำเร็จไหมคะโอเคสำเร็จเลยค่ะอันนี้คือเนื้องอกหมดลูกกล้ามเนื้อนะน่าจะเป็นกล้ามเนื้อของหมดลูกแบ่งหลักๆมันจะมี3ตำแหน่ง1ก็คือโตเข้ามาในโพรงมดลูก2คืออยู่ที่กล้ามเนื้อเลยแล้วก็3คือโตออกไปข้างนอกถ้าเป็นกล้ามเนื้อถ้าเป็นเนื้องอกชนิดที่โตเข้ามาในโพรงเนี่ย
เขาพบว่าถ้าไปผ่าตัดเอาออกเนี่ยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้นะคะแต่ว่าอีก2ชนิดที่เหลือคืออยู่ที่ตัวมดลูกเองแล้วก็โตออกข้างนอกเนี่ยการผ่าตัดคือไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์นะก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะก็จะเป็นแค่ชนิดแรกเท่านั้นสามารถตั้งครรภ์ได้โอเคตั้งครรภ์ได้เองด้วยนะไม่ต้องมาพึ่งหมอเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลดีๆจากหมอเอ็มนะคะแต่ก่อนไปเราบอกก่อนว่าอาทิตย์หน้าเราหยุดคลินิกหยุดนะคะคือวันที่28วันอังคารปกติเราจะไลฟ์กับหมอเอ็มจริงๆคือวันอังคาร28เลื่อนเป็นวีคนี้เพราะว่าเนื่องจากคลินิกเราหยุด28นะคะแต่27เราเปิดปกตินั่นเองยาวแต่มาเจอกันได้ค่ะใช่ค่ะจันทร์ใช่ค่ะตารางตรวจคุณหมอเอ็มเป็นยังไงบ้างคะหมอก็จะหยุดทุกวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะน้องมาได้ปกติเลยตามหน้าจอเลยนะคะคุณหมอเอ็มจะหยุดแค่2วันเท่านั้นแล้วก็ส่วนไลฟ์รอบหน้านะคะก็คือวันที่11สิงหานั่นเองนะคะช่วงเวลาเดิมค่ะ17นาฬิกาตรงนะคะก่อนไปวันนี้ก็ขอฝากช่องทางการติดต่อคุณหมอเอ็มก็คืออันแรกอันดับแรกคือเพจนะคะหมอเอ็ม GFC ค่ะเป็นเพจของคุณหมอเอ็มโดยตรงนะคะก็สอบถามได้เลยคุณหมอเอ็มตอบเองเนาะแล้วก็อัปเดตเองค่ะแล้วก็หรือว่าจะโทรมานะคะเพื่อนัดคิวนะคะก็คือเบอร์097485335นะคะหรือเบอร์02ค่ะ10864131414นะคะหรือว่าสมัยนี้อาจจะline แอดนะคะหรือ official นะคะคือ @ GFC clinic นั่นเองค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะคือ YouTube นั่นเองนะคะคือ GFC clinic อย่าลืม subscribe นะคะและอัปเดตข้อมูลดีๆกับเราค่ะสำหรับวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่งคำถามมาอาทิตย์หน้าเราไม่มาเจอกันอีกที่11นะคะโอเคค่ะขอบคุณหมอเอ็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ GFC ได้มีการนำเทคโนโลยี EVA และเครื่อง Jerry Plus ที่ทันสมัยมาใช้ในห้องแลบซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำลดการเคลื่อนย้ายที่จะรบกวนตัวอ่อนและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้คงที่เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดในการนำมาฝังตัวการเลี้ยงตัวอ่อนในเครื่องเจอรี่พลัสนั้นตัวอ่อนของคนไข้แต่ละคนจะถูกแยกเลี้ยงในแต่ละตู้ไม่ปะปนกันและภายในตู้มีการติดตั้งกล้องที่สามารถดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือเอาตัวอ่อนออกจากเครื่องมาดูผ่านกล้องจุลทรรศน์การแยกตู้ทำให้ควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นและน้ำยาที่ใช้เลี้ยงให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและคงที่มากที่สุดและ EVA คือเทคโนโลยีเลือกตัวอ่อนใหม่ล่าสุดเป็นระบบ AI ที่ GFC นำมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งช่วยประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดให้คนไข้โดยนำปัจจัยของคนไข้เช่นอายุมาร่วมคำนวณกับการแบ่งตัวระยะ3วันและคำนวณออกมาเป็นเกรดตัวอ่อนระดับ 1-5 โดยเกรด 1 คือตัวอ่อนที่ดีที่สุดทำให้การคัดเลือกตัวอ่อนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำมาใช้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานสะดวกมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถดูประวัติคนไข้และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนย้อนหลังได้ทั้งรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่งทำให้สามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ทุกระยะอย่างแม่นยำ EVA คือสิ่งพิเศษที่ GFC เลือกสรรมาเพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จให้ความฝันของทุกครอบครัวเป็นจริง